สบคจังหวัดตราดเสนอแต่งเครื่องแบบเรียนออนไลน์ส่งเสริมวินยัยความเป็นระเบียบวันที่1มิถุนายน,น2564เวลา1 0 1ตราินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่22ทับ2,564โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งนี้คณะกรรมการรูปติดต่อจังหวัดตราดมีมติเห็นชอบให้ทุกสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดการเรียนการสอนในวันที่1มิถุนายน2,564ในรูปแบบ4ออนคือ1 on hand รับงาน,นเรียนรู้ที่บ้าน2 on d มานหรือเรียนผ่านแอปต่างๆ 3. o n ออนแอร์ air, เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 4. ออนไลน์การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและในวันที่14มิถุนายน2564อนุญาตให้ผู้เรียนเดินทางมาเรียนที่สถานศึกษาได้หรือออนไซต์ site. ล่าสุดวันนี้คือวันที่1มิถุนายน กลุ่มผู้เรียนเลวเผยพแพร่ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสบคในวัน,นกล่าวโดยให้สบคจังหวัดตราดพิจารณาเพิ่มเติมหากกรณีผู้เรียนทุกคนทุกชั้นเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่1นึถึงสิมิถุนายนเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสบคจังหวัดตราด เมื่อวันที่28พฤศภาคมที่ผ่านมาทว่ายังไม่ได้มีคำสั่งบังคับแต่อย่างดใดขณะที่เมื่อเวลา10 56นาทีประชาชาติออนไลน์ก็ได้รายงานว่ากลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์เมื่อเพจ Facebook ตราดทีวีเพจข่าวท้องถิ่นที่คอยนําเสนอเรื่องราวของจังหวัดตราดได้เผยแพร่หนึ่งในข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายน2 564ข้อเสนอดังกล่าวระบุว่าให้ผู้เรียนทุกคนทุกชั้นเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกลอีกทั้งเพจตราดทีวียังได้ตั้งคำถามผ่านแคปชั่นด้วยว่าผู้ปกครองและน้องๆเห็นด้วยหรือไม่ ก่อนจะบอกว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเสนอในที่ประชุมสอบอกขอจังหวัดตราดเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564ยังไม่ได้มีคำสั่งออกมาแต่อย่างใดแต่หากที่ใดต้องการจะให้แต่งชุดเครื่องแบบในขณะเรียนออนไลน์ก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสมหลังเผยแพร่โพสต์ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากกว่า1000ครั้งและถูกแชร์ต่อกันไปอีกมากกว่า1,000ครั้งเช่นกันข้อมูลณเวลา10ต25นาทีวันที่1มิถุนายน โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ได้แนะนำว่าควรไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่าเรื่องของการแต่งกายเพราะเรื่องแต่งกายไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเรียนอีกหนึ่งมุมจากผู้ปกครองที่เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าในฐานะของคนด้ยความรู้และความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าควรจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนออนไลน์ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดหรือพัฒนาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้น้องๆเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าจะมองไปที่เรื่องของความเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์หลักหรือมีประโยชน์แต่อย่างใดอีกทั้งยังสิ้นเปลืองในยุคสมัยนี้ที่ต้องประหยัดก่อนปิดท้ายเชิงบ่นว่าเหนื่อยกับการซักผ้าที่มีจำนวนมากในแต่ละครั้งว่าไม่อยากบ่นแล้วขอสักนิดในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งในมุมคนด้วยความรู้และความคิดส่วนตัวเลื่อนล้วน แทนที่จะคิดหาวิธีว่าควรทำอย่างไรให้การเรียนออนไลน์ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดหรือพัฒนาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากกว่าความเรียบร้อยสวยงามในการเรียนการสอนออนไลน์ผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์หลักหรือมีประโยชน์อะไรเลยที่ต้องใส่ชุดเครื่องแบบในการสอนทำให้ต้องสิ้นเปลืองมากขึ้นด้วย ต้องมาซักชุดเครื่องแบบทําให้สิ้นเปลืองท่าน้ําข้าไฟยุคนี้ต้องประหยัดและภาระต้องมาตกอยู่ที่ผู้ปกครองต้องมาซักผ้าเพิ่มผมเหนื่อยนะกับการซักผ้าครั้งละมากๆกฝากด้วยนอกจากนี้ยังมีมุมมองจากคนแสดงตนว่าประกอบอาชีพครูระบุว่าตนก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันหากเป็นเพียงเหตุผลเรื่องของระเบียบวินยัยดูจะเป็นอะไรที่ย้อนแยง้งก่อนเสนอแนะว่า สถานการณ์เช่นนี้ควรสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียนมากกว่าจะมาคอยจับผิดเรื่องของการแต่งกายหรือไม่ผมเป็นครูก็ไม่เห็นด้วยครับท่านจะเพิ่มภาระไปถึงไหนถ้าเหตุผลแค่เพื่อความเป็นระเบียบวินยัยมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากครับสถานการณ์แบบนี้ควรเน้นอะไรที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียนมากกว่าที่จะมานั่งจับผิดว่าเขาแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย